สวัสดีครับท่าน FC ช่องสัก919หรือว่าช่วงนี้ผมเปลี่ยนชื่อเป็นช่องสักสไตล์ตามภาษาของผมแล้วครับตื่นเช้าขึ้นมาครับหน้าบ้านจึงนองมาด้วยน้ำความสูงประมาณ40เซนติเมตรก็ถึงเวลาของภาคใต้แล้วท่วมอยู่ทางภาคกลางแต่ภาคกลางมันยังไม่แห้งภาคอีสานก็คิดว่าคงยังบางพื้นที่ก็ยังมีท่วมขังอยู่ตอนนี้ภาคใต้ฝนตกติดต่อกัน2คืนเมื่อคืนก่อนนะแต่แถวนี้มันตกไม่เท่าไหร่น้ำมาจากอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานี่แหละครับผ่านมาทางคลองภูมิปริมาณน้ำอย่างที่เห็นนะครับนี่คือบริเวณหน้าบ้านอันนี้คือบ่อปลามาไม่ทันคงหมดอีกแล้วปีนี้ตัวตีจะปล่อยปลาไว้น้ำมาไม่ทันปลาหมอคงหมดแล้วนี่คือน้ำหน้าบ้านครับเนี่ยมาผมยืนอยู่เนี่ยประมาณ40เซนติเมตรถึง50เซนติเมตรครับเขาเป็นน้ำรอระบายแล้วครับนี่คือหน้าห้องน้ำน้ำก็ยังไหลอยู่ล้นจากคลองนะครับปริมาณน้ำจากทางเหนือหรือว่าจากอำเภอรัตภูมิเข้ามาทำให้เกิดน้ำท่วมขังก็คงเป็นที่จำแจ้งครับเดี๋ยวนี้ว่าปริมาณคนอยู่อาศัยเนี่ยที่อยู่อาศัยคงจะน้อยหรอกถมที่พื้นที่ที่น้ำไม่เคยท่วมก็ท่วมพื้นที่ไหนที่ท่วมก็ท่วมซ้ำซากอยู่นี่คือบ่อปลากั้นเป็นแนวคอนกรีตเอาไว้แล้วยังมีอีกส่วนไม่ได้กั้นเอาไว้เพราะน้ำปกติมันน้ำท่วมมาไม่ถึงแต่ปีนี้หนักมากน้ำเยอะภาวะเอลนิโญปีหน้าถ้าเป็นลานินญาเนี่ยคงจะแห้งแล้งหน้าดูอีกถ้าเก็บไว้ใช้ก็คงเก็บไว้ในบ่อนี้นะทุเรียนที่ปลูกเอาไว้ก็คงจะไม่เหลือนะก็แย่นะครับถ้าขังอยู่สัก 3-4 วันอ่ะแย่นะต้องเรียนถ้าท่วมไปนี่ 3-4 วันให้เรียบร้อยอีกมะพร้าวจากน้ำหวานเดี๋ยวคงเป็นน้ำจืดไปอีกก็นี่คือถนนลาดยางน้ำลดออกมาที่วันน้ำรถถนนทำให้รถถนนบ้านผมนี่หนักแน่เลยนี่สวนยางเพิ่งปลูกใหม่รู้จะท่วมขังกันเรียบร้อยอีกชีวิตเกษตรกรแบบนี้น้ำมาก็เป็นแบบนี้
นี่อีกฝั่งถนนนึงนะน้ำข้ามถนนมาเนี่ยคือบริเวณหน้าบ้านทางเข้าบ้านหมดละอะไรน้องลากรถเด้อน้ำก็ได้ขึ้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาลุงจักมาไหมครับเอามาแล้วไม่ไม่ไอ้นะครับต้องไงเอามาต่อเลยใจดีไหมเกินฮะใจดีไหมจอดไหมจอดไว้ได้หรือเปล่าเลยจีฮะมามามีปัญหาอะไรมั้งยันมันลงไม่ได้นะเป็นวินโดว์ดิคาริสแล้วเป็นวินโดว์ตัวแม่เขาหยิบคุณก็ไม่ย้ายแม่ลงต้องทับซึ่งมันต้องติดเรือป่ะแล้วลงอ่ะต้องต้องไปเต็มในลงแล้ววินโดว์ฟังกันเป็นวินโดว์ดิคาริสตัวนี้ตัวเล็กนะมาไม่ได้เล็กอยู่ไหนตัวได้มาไอ้ดอกเยอะอยู่เนาะก็เดินลองอยู่เนาะแบบไหนเนี่ยฮะได้กี่ตัวเฮ้ยไปเมื่อไหร่นะไม่ว่าหรอกดำโม่มัดเย็นหรอฮะเย็นอ่ะโอ้ยเป็นต้มด้วยนะไอ้แค่ไหนปลาเลยล่ะนั่นแหละปลาหม้อมังปลาข้าวมังปลาดุกปลาอะไรอ่ะวันนี้มันคืออะไรก่อนเดี๋ยวปั่นกับน้ำต้องหัวโตกันถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยกันนะครับถือว่าสาหัสอยู่กับปีนี้เนี่ยหลังนี้ก็เหลืออีกนิ้วเดียวก็เข้าบ้านแล้วนักเหาะการอยู่ปีนี้ต้นทุเรียนก็จมครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยครับเพื่อจะได้มีคลิปอะไรดีๆให้ท่านได้ชมกันต่อไปนะครับคือตามสไตล์ของผมเองนะครับหลังจากเกษียณออกมาแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เห็นเด็กๆก็เล่นก็เลยขัดลองเล่นดูบ้างดีกว่าให้เวลามันผ่านพ้นไปเลยเฉยๆครับก็ขอขอบคุณนะครับในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ